สวัสดีครับผมแชมป์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกีฬาสปอร์ตชันบาระหรือเรียกในนามสโปจังนะครับสปอร์ตชันบาระคืออะไรสปอร์ตชันบาระก็คือกีฬาต่อสู้ด้วยดาบของญี่ปุ่นนะครับซึ่งใช้ดาบที่เป็นแอร์ซอฟแอร์ซอฟก็คือดาบที่มีการสูบลมเข้าไปสปอร์ตชันบาระเป็นกีฬาฟันดาบโดยมีกติกาสากลที่ปลอดภัยอย่างชัดเจนทุกคนสามารถจอยกันแข่งขันได้หมดครับมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างเซฟและเป็นกีฬาที่ปลอดภัยต่อเด็กและก็ทุกรุ่นกว่าสามารถเล่นได้ครับสปอร์ตชันบาระมันเหมือนกับดาบจริงมากน้อยขนาดไหนการที่เราต่อสู้นะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับผมก็อยากจะทำรีวิวเรื่องนี้มาด้วยหัวข้อตรงนี้นั่นแหละถามว่ามันหนักเท่าดาบจริงไหมแน่นอนมันไม่หนักเท่าดาบจริงนะครับเพราะว่าคนที่เขาต้องการสร้างดาบแอร์ซอฟต์ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้ตีกันจริงและตีกันเซฟสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในการต่อสู้ด้วยดาบจริงๆกับสปอร์ตชันบาระเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกันในเรื่องของทามมี่ในการต่อสู้ทามมี่ในการต่อสู้คืออะไรทามมี่ในการต่อสู้ก็คือเวลาที่คุณต้องถือดาบหรือว่ามีอาวุธเนี่ยแล้วคุณเข้าห้ามหันทันทีเวลาที่คุณฟันสปอร์ตชันบาระมันทำให้คุณพร้อมเรื่องของทามมิ่งในการต่อสู้มากขึ้นคุณจะแม่นในเรื่องความเร็วมากขึ้นคุณจะไม่ประมาทคุณจะรู้จักเว้นระยะอย่างถูกต้องนะครับจิตของคุณจะค่อนข้างที่จะพร้อมมากขึ้นครับกับความเร็วพวกนี้บางทีเวลาเราไลฟ์สแปริ่งเนี่ยเราก็ไม่กล้าเรียกตีกันเองทำให้เราไม่รู้ว่าเอ้ยความผิดพลาดของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สปอร์ตชันบาระทำให้คุณได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดตรงนั้นโดยที่คุณไม่ตายด้วยการเรียนเทคนิคของการใช้ดาบผลต่อสู้แล้วเนี่ยถามว่ามันทำให้เราได้ทักษะอะไรมากขึ้นบ้างผมบอกเลยอย่างแรกเลยนะครับพอมองไหวเราจะต่อสู้จริงก็จะมีลูกหลอกวางมีเทคนิคมีลำปอดถอยออกครับแทงฟันขึ้นมาทำให้ทักษะความมองไหวของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโอเคข้อที่2ก็คือความแม่นยำความแม่นยำนะครับการอ่านระยะความแม่นยำหรือการอ่านระยะสำคัญมากเลยเพราะว่าหนึ่งคุณต้องรู้ว่าระยะของผู้เราสู้ในการต่อสู้มันสามารถรีชคุณได้ถึงประมาณไหนเพราะสปอร์ตชันบาระเนี่ยค่อนข้างเร็วมากแค่พริบตาเดียวเนี่ยเขาก็ตัดเราได้แล้วระยะของมันแม่นมากขึ้นการอ่านระยะด้วยสายตาดีมากขึ้นนะครับมีความละเอียดมากขึ้นโอเคเรามาพูดถึงอะไรที่ไม่เหมือนกับการต่อสู้ด้วยดาบจริงบ้างดาบสปอร์ตชันบาระเนี่ยก็คือเป็นดาบลมใช่ไหมครับถามว่าสิ่งแรกเลยที่มันไม่เหมือนกับการต่อสู้ดาบจริงคือดาบจริงเนี่ยจะเป็นเหล็กใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหล็กคมถูกต้องไหมครับเวลาฟันกันเนี่ยปุ๊บจะเกิดการไบดิ้งคืออะไรไบดิ้งก็คือดาบเข้าไปติดกันเวลาที่ฟันเข้าไปคมพลาคมเนี่ยมันจะเกิดการกัดกันหรือว่าการล็อกติดกัน
นั่นคือเรื่องของการต่อสู้ด้วยดาบตีซึ่งดาบสโคจันเป็นดาบที่ทำจากผ้านะแล้วก็สูบลมเข้าไปข้างในเวลาที่ฟันแรงแล้วมันไม่บายดีการฝึกฝนสปอร์ตชามาระเนี่ยก็เป็นหนึ่งออปชั่นหนึ่งที่ทำให้คุณมี Mind of Fighting ที่แข็งแรงมากขึ้นมันจะทำให้คุณมีพัฒนาการในเรื่องของความพร้อมในเรื่องการต่อสู้ถามว่าเราไม่ได้แนะนำให้คนไปใช้การต่อสู้ในท้องถนนหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเราสามารถมีใจที่จะเตรียมพร้อมรับกับมันได้และก็สามารถที่จะเลือกที่จะหนีเลี่ยงได้หรือถ้าจนมุมเราก็เลือกที่จะสู้ได้